สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ NK Live Report รายงานสดจากโชว์รูมเบนเคนะคะวันนี้ก็เป็นวันกลางสัปดาห์กันแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการทำงานที่สำคัญอย่าลืมเปิดไลฟ์ของเราดูกันด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีรถสวยๆมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะตอนนี้ค่ะหนูกับพี่แฟนแล้วก็อยู่ที่โชว์รูมเบนเคซึ่งเป็นศูนย์รวมรถเบนคุณภาพอันดับหนึ่งของไทยพร้อมให้ศูนย์บริการมาตรฐานแบบครบวงจรค่ะครับข้อสำคัญในการเลือกซื้อรถเบนซ์สักหนึ่งคันนะครับต้องดูโชว์รูมที่มาตรฐานและต้องมีบริการหลังการขายเท่านั้นนะครับในส่วนของโชว์รูมที่รับมาตรฐานนะคะลุงหนิงอยากแนะนำท่านผู้ชมลองเข้ามาชมรถเบนซ์ที่โชว์รูมของเราก่อนได้ค่ะเพราะว่าโชว์รูมของเรานะคะมีพื้นที่มากกว่า5ไร่ตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกนะคะมีการจัดแบ่งรถเนี่ยออกเป็นหมวดหมู่เลยในแต่รุ่นแต่คลาสไว้เป็นอย่างดีเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเลือกชมรถที่โชว์รูมของเราค่ะโดยเรามีรถสวยๆเนี่ยให้เลือกมากกว่า150คันพร้อมด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ยาวนานมากกว่า50ปีเป็นตัวการันตีด้วยค่ะครับข้อสำคัญในการออกรถสักหนึ่งคันนะครับต้องมีบริการหลังการขายนะครับซึ่งทาง BNK ของเรามี NK Service Center ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจรขนาดใหญ่พร้อมช่องซ่อมมากกว่า50ช่องซ่อมไว้คอยบริการลูกค้าครับอีกทั้งเรายังมีทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูงและเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัยครบคันไว้คอยดูแลตลอดอยู่การใช้งานของตัวรถจึงทำให้ออกรถทาง BNK นะครับมั่นใจได้เลยครับว่ามีบริการหลังการขายที่ดีมากๆแน่นอนเลยครับและรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่มีความหล่อเฉียบแรงไม่แพ้ใครเลยค่ะครแล้วก็คันนี้นะคะมาด้วยออปชันที่ครบครันพร้อมด้วยงบประมาณเนี่ยไม่ถึง2ล้านบาท นะคะก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้กันไปได้เลยค่ะครับกับรถคันนี้นะครับ Mercedes-Benz SLK 200 AMG ตัวท็อปของเขาเลยนะครับเป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์ใช่ค่ะดีไซน์ของตัวรถนะคะดูมีความโดดเด่นท้าทายสายตาบนท้องถนนด้วยรูปทรงที่มีความปราดเปรียวน่าหลงใหลภายนอกคันนี้เป็นสีขาวค่ะสวยเนียนมากๆเลยแล้วก็ภายในเนี่ยเป็นสีแดงหลายๆคนนะคะอาจจะมีความคิดว่าเอ๊ขับรถสปอร์ตเปิดประทุนค่ะพี่แปนราคาเนี่ยต้องแพงแน่ๆเลยแต่ว่าคันนี้ค่ะพี่แปนราคาเนี่ยไม่ถึง2ล้านบาทนะคะใช่แล้วครับเรียกได้ว่าใครที่รถในฝันนะครับรีบมาดูคันนี้เลยนะครับกับราคาไม่ถึง2ล้านบาทนะครับเรามาไล่กันดูที่ภายด้านหน้ากันเลยนะครับตัวรถสปอร์ตโรสเตอร์นะครับด้านหน้าเนี่ยจะฝากระโปรงเนี่ยจะยาวนะครับและตัวนี้มาพร้อมกับกันชนที่เป็นแบบ AMG ตัวท็อปของเขานะครับไฟหน้าตัวนี้จะเป็นโดดเด่นด้วยระบบ LED Intelligent Light System ของเขานะครับตัวนี้สีภายนอกเขามาพร้อมกับสีขาวนะครับเรามาดูกันที่ด้านข้างกันดีกว่าครับในส่วนของด้านข้างคันนี้ค่ะแน่นอนว่าเป็นตัวท็อปนะคะ AMG ล้อก็จะเป็นแบบลาย5ก้านค่ะขนาด18นิ้วเลยพร้อมดิสเบรกแล้วก็รูระบายความร้อนนะคะในมุมมองด้านข้างคันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นรถที่เป็นไซส์กระทัดรัดขับสนุกแล้วก็ขับคล่องแคล่วในเมืองแล้วก็จะไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ถือได้ว่าขับมันมากๆด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครับสามารถเปิดประทุนขับรับลมต่างจังหวัดได้ดีเลยนะครับผมเรามาต่อที่ด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับยังเป็นรหัส R172 อยู่ครับซึ่งยังเป็นถือว่าเป็นโฉมสุดท้ายที่ใช้อยู่นะครับยังไม่ตกรุ่นนะครับด้านกันชนท้ายนะครับมาเป็นแบบสปอร์ต AMG นะครับปลายท่อคู่เพิ่มความดุดันสปอร์ตมากๆเลยนะครับรหัสตัวนี้ SLK 200นี่เป็นเครื่องยนต์อะไรครับสำหรับในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะคะมาด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาดความจุอยู่ที่ 1,800 cc กับ184แรงม้าค่ะพร้อมทำความเร็วสูงสุดนะคะได้มากถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมกับเกียร์แบบ7สปีดด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเพิ่มความประหยัดให้กับรถมากขึ้นโดยอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของเขานะคะทำได้อยู่ที่ประมาณ 13-14 กิโลลิตรนั่นเองค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจรถคันนี้สามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่มุมด้านล่างจอตอนนี้กันได้เลยนะคะแล้วก็ห้องโดยสารของเขาค่ะโดดเด่นด้วยเบาะสีแดงฟลามิงโกเรสนะคะสวยงามมากๆนะคะเป็นเบาะทรงสปอร์ตเสมือนเราเนี่ยเหมือนขับรถแข่งเลยนะคะพี่แปนใช่แล้วครับตัวนี้เป็นเบาะทรงสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับแอร์สปาร์ตนะครับเป็นที่ลมเป่าต้นคอด้านหลังนะครับเพิ่มผ่อนคลายในเวลาขับขี่นะครับผมคันนี้มาพร้อมออปชันที่เรียกว่าเต็มเลยนะครับกับตัวเบาะเมมโมรี่นะครับพร้อมเมมโมรี่3จุดเครื่องเสียงเป็นระบบฮาร์มันการ์ดอนซาวด์ซิสเต็มนะครับโรติกตัวนี้เหมือนเรานั่งอยู่ในโรงหนังเสียงจะมีมิติรอบทางนะครับหน้าจอตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอเป็นคอมมานด์สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์ได้เลยนะครับและตัวนี้มาพร้อมกับอีกอย่างนึงออปชันก็เป็นนาฬิกานะครับตัวนี้เพิ่มความสปอร์ตดูดันมากเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถด้วยนะครับเป็นอนาล็อกคล็อกและที่สำคัญนะครับตัวนี้จะมีตัวนี้ด้วยแอร์ไกด์นะครับตัวนี้จะเป็นสำหรับเวลาเราใช้เปิดประทุนถ้าเราลื่นตรงนี้มาเนี่ยลมจะไม่ตีเข้ามาในห้องโดยสารนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นออปชันที่ดีมากๆอีกทีนึงใช่ครับถือได้ว่าคันนี้นะคะมีความสวยหรูหราแล้วก็มีความเฉียบคมในทุกมิติเลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจรถคันนี้หนุ่มหนิงกับพี่แปนเนี่ยอยากเชิญชวนให้ผู้ชมลองเข้ามาชมรถจริงที่โชว์รูมของเราก่อนได้นะคะใช่แล้วครับ
เดี๋ยวเรามาสรุปรถคันนี้กันอีกครั้งนึงดีกว่าค่ะครับวันนี้นะครับเบนซ์เอ็นเคนำเสนอรถราคาเพียง 1,990,000 บาทก็เป็นเจ้าของรถสปอร์ตสุดหรูคันนี้ได้นะครับกับ Mercedes-Benz SLK 200นะครับสีภายนอกสีขาวกับภายในเบาะแดงโตฮิตนะครับราคาอยู่ที่ 1,990,000 บาทครับรถปี2012กับเลขไมล์เพียง 55,000 กิโลนะครับผมใช้เงินดาวออกรถเพียง 400,000 บาทนะครับผ่อนต่อเดือนประมาณ 30,000 กว่าก็เป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้ได้แล้วครับสำหรับใครที่ฟังข้อมูลเมื่อกี้ไม่ทันนะคะสามารถดูข้อมูลสรุปบนหน้าจอตอนนี้อีกครั้งหนึ่งได้ค่ะสามารถแคปข้อมูลเอาไว้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง LINE กันได้ที่ @ben_nk อย่าลืมต้องมี @ด้านหน้าด้วยนะคะครับเรามีสต็อกให้เลือกมากกว่าอีก150คันนะครับสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่ www.benk.com ของเราครับและลูกค้าท่านใดนะครับถ้าไม่อยากพลาดอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับสามารถกดติดตามหรือ Subscribe ได้ที่ช่องทาง YouTube นะครับ BenK Channel ของเราครับค่ะแล้ววันนี้แฟนๆ Instagram ของ BenK นะคะต้องห้ามพลาดเพราะว่านับจากนี้คุณลูกค้าทุกๆท่านสามารถรับชมไลฟ์ของเราแบบเต็มๆเพิ่มเติมได้อีก1ช่องทางทาง Instagram TV นะคะของ BenK ได้เลยฝากติดตามที่ IG ของเราที่ @benk_official ด้วยค่ะครับผมอย่าลืมนะครับเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกคันนะครับต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะแล้ววันนี้นะคะหนูกับพี่แป้นต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในพรุ่งนี้นะคะ NK Live Report รวดเร็วกระชับฉับไวสมบูรณ์คุณวันนี้หนูพี่แป้นรายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากกด Subscribe ด้วยนะคะจะได้พลาดทุกความเคลื่อนไหวของ NK นะครับ